องคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยวางใจให้อมสินดูแลคุณด้วยบัตรเครดิตธนาคารอมสินสุขแบบไทยใช้แบบพอเพียงคนไทยชวนเที่ยววันนี้อิงอิงพาท่านผู้ชมมากราบครูบาน้อยตาทิพย์ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะและเมื่อมาถึงที่แม่สายแล้วอิงอิงก็ต้องเล็กคอมเมนต์โรงแรมนะคะกับร้านอาหารซึ่งอยู่ใกล้กับวัดมากเรียกว่าถ้ามากราบครูบาน้อยจนถึงสว่างเลยนะคะมาพักที่โรงแรมมิงกะลาบาแห่งนี้นะคะอาหารอร่อย3มื้อรอรับท่านผู้ชมอยู่ทุกมื้อเลยค่ะมิงกะลาบาโรงแรมที่แม่สายแห่งนี้มีแค่8ห้องเท่านั้นนะคะถ้ามาต้องจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่าขายดีมากและที่สำคัญนะคะคุณจะได้สัมผัสกับทิวเขาและธรรมชาติของท้องทุ่งกับอาคารนะคะที่เป็นแบบล้านนาประยุกต์ค่ะแต่เมงกราบานั้นมีห้องเพียงแค่8ห้องเท่านั้นนะคะแต่น้องหนิงทำ8ห้องนี้ให้กลายเป็น8ห้องที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงคะเกิดจากความคิดที่ว่าค่ะเวลาเราไปพักที่ไหนเนี่ยอยากให้เกิดความรู้สึกที่ว่าได้พักกับบ้านตัวเองจริงๆเงี้ยค่ะแต่ละมุมของโรงแรมนะคะได้ถูกออกแบบตกแต่งให้น่ารักเลยนะคะจะนั่งทานกาแฟหรือทานขนมของว่างก็เป็นมุมเก๋ๆหลายมุมนะคะของที่เดคอเรทนั้นจะเป็นของที่เหลือใช้และนำมาตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ใช้อุปกรณ์ของอะไหล่รถยนต์มาทำทั้งหมดเลยใช่ค่ะบรรยากาศที่ได้สูดกลิ่นไอดินของท้องทุ่งนายามเช้านี่เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยค่ะน้องหนิงค่ะวันนี้เล็กคอมเมนต์อาหารอะไรให้กับท่านผู้ชมคะของเรามีอาหารหลายอย่างเลยนะคะที่อร่อยแล้วลูกค้าชอบเช้านี้นะคะเราแนะนำเป็นเครปผลไม้ค่ะจะมีแยมสตรอเบอรี่หวานๆเปรี้ยวๆอร่อยค่ะแล้วก็มีสลัดเมงกะลาบาค่ะก็พวกสปาเกตตี้ต่างๆค่ะของเราจะอร่อยแต่ที่แนะนำที่สุดเลยก็คือซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งค่ะมาถึงแม่สายแล้วเนี่ยหลังจากที่หญิงได้ร่วมกิจกรรมมากมายมากราบพระที่ขึ้นชื่ออย่างครูบาน้อยตาทิพย์แล้วนะคะอาหารของที่เมงกะลาบาเนี่ยรออิงถึง3มื้อด้วยกันเลยนะคะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นอย่างวันนี้เนี่ยมื้อเย็นอิงเล็กคอมเมนต์นะคะอาหารเบาๆค่ะสลัดเมงกะลาบานะคะหรือผักขมอบชีสแล้วก็นี่ค่ะไข่เจียวฟูนะคะนุ่มกรอบและที่พลาดไม่ได้ก็คือน้ำสมุนไพรนะคะอย่างน้ำอัญชันที่นี่เขาก็ทำเก๋มากเลยนะคะน้ำแข็งเนี่ยเอากลีบดอกกุหลาบนะคะมาแช่ด้วยมื้อเย็นวันนี้นะคะขนมที่อิงเล็งไว้นะคะเป็นชิบูย่าฮันนี่โทสต์กับบราวนี่นะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบที่ใกล้ชิดธรรมชาติได้สูดโอโซนจากกลิ่นทุ่งนาและมองชมผิวเขานะคะกับพระอาทิตย์ยามเช้าแบบอ้อยอิงแบบอิงๆไม่ยากค่ะปากคำถามเข้ามาง่ายๆเลยนะคะว่าโรงแรมเมงกะลาบาของคุณหนิงนั้นเปิดมานานกี่ปีแล้วข้อ1 4ปีข้อ2 3ปีหรือข้อ3 2ปีทราบคำตอบแล้วส่งเข้าที่ดอกจัน336088นะคะแล้วสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสมานอนโรงแรมน่ารักน่ารักทานอาหารอร่อยอร่อยภายใต้บรรยากาศดีๆแบบนี้และมีโอกาสมากราบพระครูบาน้อยตาทิพย์แบบอิงๆค่ะร่วมสนับสนุนโดยThe Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม